หนูชอบนอนทำสมาธิแบบลุงสอนค่ะไม่ปวดหลังหลับไปเลยค่ะตื่นมาก็รู้สึกสบายดีค่ะสาธุและหนูก็เอาน้ำที่เอามาตั้งรับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงให้ลูกและสามีได้ดื่มกินนะครับเรื่องน้ำนี่นะครับผมว่านะถ้าฟังไปด้วยเนี่ยเหน็บเจ้ากระแลไปเงี้ยโอเคไหมครับโอเคไหมอย่างเงี้ยเหน็บไว้เงี้ยหนีบลุงจะบอกว่าหนีบก็ใช่ไหมหรือใช้หว่างขาหนีบก็ได้ไปอะไรไปแล้วโถ่คำว่าหนีบแค่นี้เองให้มันอยู่ในบรรยากาศที่เราอยู่ต่อกันหน้ากันระหว่างเรียลไทม์เนี่ยครับแค่นี้มันก็จะซึมซับได้เองนะครับเรื่องน้ำโอเคนะนะนอนกอดกันได้ซ้ำไปน้ำขวดเป็นขวดนะมันใช้เทคนิคนิดนิดหน่อยแค่นี้เองนะครับมันได้จริงนะโอเคนะก็ยินดีด้วยครับคุณแพงนะฮะอ่ะหมดไปไม่มีใครถามอีกแล้วเลยเชียร์เชียร์ลุงก็มันนะ22นาฬิกากับอีก7นาทีแปลว่า4ทุ่ม7นาทีเวลากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราดิรภพนพรัตนราชธานีบุรีรมยมมาบานเจ้าขาทำไมถึงไปถึงยมบาลเพราะปัจจุบันกรุงเทพเดี๋ยวก็เดินทะเลาะเบาะแว้งกันเดี๋ยวก็เสื้อสีนั้นสีนี้มาทะเลาะกันขอเถอะครับไม่มีใครไม่รู้หรอกครับว่านะคนที่ออกตัวไปเป็นเสื้อสีนู้นสีนี้นะครับยังไงก็สู้หลากสีไม่ได้หรอกนะนะบอกเถอะหลากสีก็เหนือกว่าแน่นอนเยอะกว่าแน่เงี้ยนะนะขอเถอะครับผมจะรู้เรื่องพวกนี้เอางี้ดีกว่าอย่าเลยอย่าแสดงอะไรครับนะมันไม่ดีหรอกอย่าไปดีไม่ดีเป็นเครื่องมือใครต่อใครก็ไม่รู้หรอกครับนั่นนะคนบ้านเมืองเรานี่มันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยโทษกันเป็นเครื่องมือคนคนนี้บอกใครก็ได้แค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรมาหารเลยครับตีแตกตัดตกหมดละลุงนี่จริงจะพูดไม่พูดต่างหากละก็ขอร้องกันเอาไว้นะครับขอร้องนะครับนะประวัติศาสตร์เรื่องของสีมันก็ผ่านกันมาเยอะแยะแล้วยังให้มีอีกเหรออยากให้ประวัติอยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยยังไงกันพอแล้วออกมาเป็นสีเนี่ยครับพอแล้วครับหลากสีนี่จะอยู่ด้วยกันได้กลุ่มเป็นสีเนี่ยจะอยู่ยากเชื่อเถอะครับนะเชื่อลุงนะครับนะสัญลักษณ์พวกนี้นะแทนที่จะดีมันไม่ดีนะครับนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกท่านนะครับความรักความบึงพอใจความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาเอาไว้ในขั้วหัวใจไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องมาแสดงออกยิ่งแสดงออกมันยิ่งได้รับเป็นทางตรงข้ามหมดเชื่อลุงเถอะครับเนี่ยตอนนี้ให้เชื่อแล้วตอนนี้ ลุงมา76ปีแล้วนะเชียร์ ไม่มีประโยชน์หรอกเชื่อเถอะครับ นะมันยิ่งเป็นเป้าอะไรยุคก่อนเขาเรียกว่าเป้ากับสุนตกตอนนี้เขาเรียกว่าทัวลงเป้าทัวลงโอเคไหมครับยิ่งหนักยิ่งคนเด่นในสังคมออกมาใส่เสื้อที่ว่าเนี่ยครับเสื้อสีแล้วก็สวยแต่ยิ่งเละรับรองโอ้โหมาดีๆนะมาสวมเสื้อเท่านั้นเองเป๊ะคนละเรื่องเลยครับคนละมิติเพราะนั้นงั้นคำอุดมการห้ามพูดเนี่ยอุดมการอย่าพูดนะใช้ไม่ได้หรอกทุกยุคทุกสมัยอุดมการณ์เชื่อเถอะครับไม่มีแต่วาทกรรมนะครับพ่อนะมันเป็นภาษาวาทกรรมหมดแล้วทุกวันนี้นะฝั่งขวาพูดก็โจมตีฝั่งซ้ายซ้ายพูดกับขวาแล้วกลางอยู่ไหนครับทีนี้ลุงก็เชื่อว่าลุงอยู่ตรงกลางนะพี่นะ เชื่อมันก็แจ้งให้ทราบทั้งสองด้านนะครับที่ว่าเนี่ยนะช่วยเร่งสามสหายช่วยทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองด้วยครับ